ในหลับนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมแบบ MDI form นะครับ MDI form ก็คือจะเป็นฟอร์มที่มันมีเป็นฟอร์มหลักก่อนแล้วก็จะมีฟอร์มย่อยอยู่ข้างในนะครับเรียกว่า multiple document interface นะครับก็คือจะมีฟอร์ม1เป็นฟอร์มหลักแล้วก็จะมีฟอร์ม2กับฟอร์ม3เป็นฟอร์มย่อยอยู่ข้างในนะครับทีนี้เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ปิดโปรเจกต์เก่าๆของเราก่อนนะครับแล้วก็สร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับการตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับว่าเป็น Windows Form ก่อนเนาะเป็น Windows Form นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า Lab 0204นะครับ Lab 0204 MDI โทษทีครับ MDI Form นะครับก็จะได้ตามนี้ปึ๊บทีนี้จากโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าให้ตัวฟอร์มนะครับจะมีฟอร์มหลักอยู่ฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่า FDI Application แล้วก็ลักษณะก็คือจะเป็นเมนูนะครับจะเป็นเมนูให้เลือกนะครับแล้วก็จะเปิดฟอร์ม2ฟอร์ม3ขึ้นมาโอเคเราจะทำยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยเอาเมนูมาใส่ก่อนครับเมนูอยู่ไหนเอ่ยเมนูอยู่ตรงกรุ๊ปเมนูกรุ๊ปเมนูเมนูสตริปนะครับก็อันนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีจำไม่ได้ละ Open Form โอเค Openฟอร์มนะครับก็จะเป็นฟอร์มไหนก็จะเปิดฟอร์ม2แล้วก็เปิดฟอร์ม3นะครับฟอร์ม3ฉะนั้นเราก็ต้องมีฟอร์ม2กับฟอร์ม3ถูกไหมครับอาจารย์ก็จะมาเซตที่ตัวโปรเจกต์ของอาจารย์นะครับให้เป็นสตาร์ทอัพโปรเจกต์ก่อนแล้วก็เพิ่มฟอร์ม2เข้ามานะครับอาจารย์เพิ่มฟอร์ม2เข้ามาหลังจากนั้นก็เพิ่มฟอร์ม3เข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็นnew item form 3นะครับตอนนี้เรามีฟอร์ม2ฟอร์ม3แล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ฟอร์ม1ของเรานะครับถ้าเราต้องการจะให้ฟอร์ม2มันโชว์เราเขียนยังไงนะเราเข้ามาที่เมนูนะครับเข้ามาที่ฟอร์ม2ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นอีเวนต์การกดเมนูเราก็จะบอกว่าให้ฟอร์ม2มันโชว์ขึ้นมาก็จะเป็นฟอร์ม2ตั้งชื่อว่าฟอร์ม2เท่ากับ new ฟอร์ม2วงเล็บเปิดปิดให้มันโชว์ขึ้นมาคืออะไรครับก็คือฟอร์ม2จุดฟอร์ม2จุดโชว์ก็ได้นะครับหรือจุด visible เป็น true ก็ได้เป็นโชว์ก็ได้นะครับทีนี้เราลองรันโปรแกรมครับรันโปรแกรมก่อนเลยรันครั้งแรกก็ช้าเป็นเรื่องปกตินะครับฉะนั้นโอเคพอเราได้ฟอร์ม1ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เรากดฟอร์ม2ปึ๊บอ้าวฟอร์ม2มันอยู่ข้างนอกอ่ะมันไม่ได้อยู่ข้างในฟอร์ม1นะครับมันไม่ได้อยู่ข้างในฟอร์ม1ฉะนั้นพอมันไม่ได้อยู่ข้างในฟอร์ม1มันก็เลยมันแปลกๆนะเนี่ยมันแปลกๆฉะนั้นไม่ถูกต้องนะครับโจทย์ของเราก็คือเราต้องการให้ฟอร์ม2เนี่ยนะครับตามโจทย์เนาะฟอร์ม2จะต้องเข้าไปอยู่ข้างในฟอร์ม1งั้นเขาเรียกว่าเป็น MDI form เราต้องทำการเซตก่อนนะครับเราต้องทำการเซตค่าก่อนฉะนั้นเราไปที่ฟอร์ม1ครับฟอร์ม1เนี่ยมันเป็นฟอร์มแบบธรรมดานะครับเป็นฟอร์มธรรมดาถ้าเราต้องการให้เป็น MDI form เนี่ยมันจะมีproperty นะครับมี property ชื่อว่า is mdi container นะครับตอนนี้เป็น false ก็เป็นแบบฟอร์มปกติถ้าจะเป็น mdi form ต้องเป็น true มันก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับเป็นสีแบบนี้พอเป็นสีแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับสมมติเรารันโปรแกรมนะเราก็คิดว่าโอเคมันเป็นสีแบบนี้แล้วเราเปิดฟอร์ม2ฟอร์ม2มันก็น่าจะเข้ามาอยู่ข้างในแต่ปรากฏว่าฟอร์ม2ไม่อยู่ข้างในนะครับฟอร์ม2ไม่อยู่ข้างในฟอร์ม1เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าฟอร์ม2เองเนี่ยมันไม่รู้ว่าใครคือฟอร์มเขาเรียกอะไรฟอร์มแม่มันไม่รู้จักว่าใครเป็นฟอร์มแม่นะครับฉะนั้นตัวฟอร์ม2เองอ่ะจะต้องมีการถูกเซตว่าให้มันให้รู้ว่าฟอร์ม2เนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้ฟอร์ม1นะครับฉะนั้นตอนที่ฟอร์ม2ถูกสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการเซตบอกว่าฟอร์ม2นะจุด MDI parent ก็คือผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่นะครับดังนั้นก็คือฟอร์ม2เนี่ย MDI parent คือใคร MDI parent ก็คือ this สมมติอาจารย์ใส่คำว่า this คือใครครับปัจจุบันนี้ this คือฟอร์ม1ฉะนั้นจะบอกว่าเมื่อเราสร้างฟอร์ม2ขึ้นมานะครับก็ให้ฟอร์ม2เนี่ยมี parent เป็นฟอร์ม1แล้วก็สั่งโชว์ฉะนั้นเมื่อเรากดอย่างนี้ครับพอเรากดฟอร์ม1ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกฟอร์ม2ปุ๊บฟอร์ม2จะอยู่ข้างในฟอร์ม1เห็นไหมฟอร์ม2จะอยู่ข้างในไม่ออกไปข้างนอกแล้วอยู่ภายใต้การดูแลของฟอร์ม1นะครับทีนี้ฟอร์ม
จารย์ขอจัด UI นิดนึงคือฟอร์ม1นะครับอาจารย์อยากให้มันใหญ่นิดนึงแล้วก็อยู่หน้าจอนะครับอยู่ตรงกลางหน้าจอก็เซตเป็น Center Screen นะครับส่วนฟอร์ม2ขอให้เล็กนิดนึงนะครับมันใหญ่ไปหน่อยฟอร์ม3ก็เล็กนิดนึงนะครับโอเครันโปรแกรมใหม่อีกครั้งนึงนะครับฟอร์ม2ครับนี่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับฟอร์ม2แต่ว่าฟอร์ม3ยังไม่มีเราก็ทำเหมือนเดิมครับในส่วนของฟอร์ม3เราก็อาจารย์ก็จะมาที่ตัวเมนูครับฟอร์ม3นะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็ใส่จับโค้ดเดิมเลยนะครับกลายเป็นฟอร์ม3ฟอร์ม3แล้วก็ฟอร์ม3แล้วก็ฟอร์ม3แล้วก็ฟอร์ม3แบบนี้นะครับใช้โค้ดเดิมเลยฉะนั้นก็รันโปรแกรมครับพอรันโปรแกรมปุ๊บเนี่ยฟอร์ม2เปิดได้ฟอร์ม2ขึ้นครับฟอร์ม3ก็ขึ้นครับแบบนี้ฉะนั้นอันนี้คือ MDI นะครับเป็น MDI form แล้วก็ไอ้ตัว MDI form ตัวนี้นะครับก็พอเราสร้างแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราลองทดสอบดูอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยถ้าเรากดฟอร์ม2ฟอร์ม2มันจะโผล่ขึ้นมาอีกมันมีฟอร์ม2อยู่แล้วก็มีฟอร์ม2ขึ้นมาอีกนะครับมันก็แล้วแต่งานครับบางงานเขาอาจจะบอกว่าไม่ต้องการให้ฟอร์ม2เนี่ยมันโชว์ขึ้นมาอีกคือพูดง่ายว่าฟอร์มถ้าฟอร์มมันมีอยู่แล้วไม่ต้องโชว์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำได้ไหมนะครับฉะนั้นเราก็ลองทำนะครับเราลองทำอาจจะทำที่ฟอร์ม3แล้วกันอาจารย์ใช้ฟอร์ม3แล้วกันนะฟอร์ม3นะครับวิธีการจะเช็คว่าฟอร์ม3ถูกสร้างหรือยังนะครับเราต้องใช้ออบเจกต์ของฟอร์มคอลเลกชันนะครับฟอร์มคอลเลกชันก็คือมันจะเช็คว่าในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีฟอร์มอยู่กี่ตัวแล้วอาจารย์ตั้งชื่อเป็นออบเจกต์ว่า FC นะครับฟอร์มคอลเลกชันก็คือเรียกมาจากแอปพลิเคชันคือตัวโปรแกรมของเราจุด open form ตัวนี้ก็คือมันเป็นตัวบอกว่าในฟอร์มในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีฟอร์มที่เปิดแล้วกี่ฟอร์มนะครับอันนั้นประกาศ FC ขึ้นมาแล้วนะเป็นฟอร์ม collection นะครับแล้วอาจารย์ก็ประกาศตัวแปรประเภท boolean นะครับ boolean ก็คือ bool เฉยๆนี่แหละก็คือตั้งชื่อฟอร์มว่าฟอร์ม file ฟอร์ม file แปลว่ามีอยู่แล้วมีหรือยังตอนนี้มันเป็น false อาจารย์ให้ค่า default เป็น false ก่อนนะทีนี้อาจารย์ก็มาวน loop นะครับทำไมต้องวน loop อาจารย์ก็จะเช็คว่าฟอร์มทั้งหมดที่มีสมมติว่าตอนนี้นะฟอร์มใน FC คือฟอร์มที่เปิดอยู่ใช่ไหมครับฟอร์มที่เปิดอยู่ทั้งหมดนะครับฟอร์มที่เปิดอยู่ทั้งหมดก็มาเช็คว่าฟอร์มเนี่ยมีหรือยังนะครับฟอร์ม2หรือฟอร์ม3นี่มีหรือยังเราจะเช็คว่าฟอร์ม3มีหรือยังก็คือเราเช็คว่า if form นะครับฟอร์มก็คือตัวนี้เนาะฟอร์มคือตัวนี้จุด name ถ้ามันมีฟอร์ม3อยู่แล้วอาจารย์ก็เช็คว่ามันมีฟอร์ม3อยู่แล้วไหมมีฟอร์ม3อยู่แล้วไหมถ้ามีฟอร์ม3ให้เซตค่าฟอร์ม file ตัวเนี้ยบอกว่ามันมีแล้วนะมันมีแล้วนะครับให้กลายเป็น true นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เซตค่าบอกว่าให้ฟอร์ม3ที่ตัวที่เจอนั่นแหละนะครับจุดโฟกัสทำไมต้องจุดโฟกัสเพราะว่าคือพอเจอปุ๊บก็สั่งให้มันโชว์ขึ้นมานะครับโฟกัสก็คือให้มันเด้งโชว์ขึ้นมานะครับให้มันเด้งโชว์ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เบรกลูปไปเลยนะครับแล้วก็ทำการเบรกลูปไปเลยไม่ต้องวนลูปอีกนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันจนกระทั่งเบรกลูปมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเบรกลูปมาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วถ้าสมมติไอ้ฟอร์ม file เนี่ยนะครับไอ้ตัวแปร form file ตัวนี้มันยังเกิดเป็น false อยู่ล่ะก็คือพูดง่ายว่ามันไม่เจอเลยมันไม่เจอฟอร์ม3เลยไม่เจอฟอร์ม3คืออะไรก็คือมันยังไม่มีฟอร์ม3นั่นเองถูกไหมครับถ้ายังไม่มีฟอร์ม3เราก็สั่งปิดการเปิดตรงนี้แล้วก็ปิดการปิดตรงนี้ก็คือถ้ามันยังไม่เจอฟอร์มนะครับสะกดผิดฟอร์ม file ตัวนี้ถ้ามันยังไม่เจอฟอร์ม3เลยนะครับให้มันถ้ามันจะเป็น false แต่ว่ามันจะไม่มีฟอร์ม3ก็สร้างฟอร์ม3ขึ้นมาซะสิเห็นไหมนะครับแค่นี้เองฉะนั้นเราลองรันโปรแกรมดูครับรันโปรแกรมดูปุ๊บนะครับฟอร์ม2เนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้เช็คมันก็จะเปิดได้เรื่อยๆเห็นไหมครับฟอร์ม2เปิดได้เรื่อยๆทีนี้ฟอร์ม3ครับอาจารย์ปิดฟอร์ม2ไปก่อนนะฟอร์ม3ครับถ้ายังไม่มีมันสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วสมมติอาจารย์เปิดฟอร์ม2ทับฟอร์ม2ทับฟอร์ม3อยู่นะอาจารย์จะเปิดฟอร์ม3อีกครั้งนึงมันจะไปวนลูปว่ามีฟอร์ม3หรือยังถ้ายังไม่มีให้มันสร้างใหม่ถ้ามีแล้วให้มันโฟกัสขึ้นมาฉะนั้นอาจารย์กดฟอร์ม3ปึ๊บเห็นไหมมันมีอยู่แล้วมันก็เลยโฟกัสขึ้นมาตรงนี้มันไม่ได้สร้างอันใหม่นะครับฉะนั้นฟอร์ม3จะไม่ถูกสร้างใหม่นะครับอันนี้เป็นการเรียก
ที่เป็นการเขียนโปรแกรมที่เรียกว่าการเปิดฟอร์ม MDI แล้วก็เช็คว่ามีฟอร์มหรือยังนะครับเราสามารถใช้คอนเซปต์ตัวนี้ใช้กับฟอร์มทั้งหมดได้ในโปรแกรมของเรานะครับฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของตัว MDI ฟอร์มนะครับทั้งแบบเปิดได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าแบบที่2ก็คือที่มันมีอยู่แล้วก็จะไม่เปิดนะครับ